อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาตุ่มหาเซตเอ็นเกมของผมที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วกันแต่เหรียญวันนี้ที่เราจะมาสุ่มเนี่ย800เหรียญบอกเลยว่าอย่าหาทำหรือเปล่าโอเคก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้ได้ทันทีไม่มีซ่อมและสำหรับใครที่จะเติมเงิน ROX Next Generation ยังไงผมฝากร้าน Blitzman Shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยละกันสำหรับหลายๆคนไม่รู้ว่าเฮ้ยมีแต่คนถามว่าพี่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนเซตพี่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนชุดวะเฮ้ยมันยังไงกันแน่วะพี่สรุปแล้วเนี่ยพี่จะเปลี่ยนชุดหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนไปใส่อะไรนะครับมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าในที่นี้เลยละกันนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับถามว่าอาวุธเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับผมมาเปลี่ยนอยู่แล้วผมเคยบอกไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าถ้าผมจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับตุ่มขั้นต้นอย่างที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือตุ่ม50ไปเลยครับไม่ต้องไปตุ่ม40นะเสียเวลาก็คือตุ่มไปเรื่อยครับได้เมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อนั้นนะครับผมจะใส่ขวาน2มือนะครับเป็นฟ้านะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมี60แล้วก็ใส่60ได้เลยนะครับต่อมาครับในส่วนของชุดเนี่ยนะครับถามว่าจะใส่ชุดอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีชุดให้เลือกอยู่นะครับไม่กี่แบบนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะใส่เซตนี้นะครับก็จะเป็นเซตบ้านกิลเนี่ยเอาจริงตอนนี้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าระหว่างเซตบ้านกิลเนี่ยนะครับกับเซตวาเนี่ยผมจะเอาอะไรดีนะครับส่วนโอดินเนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับ 100% ก็คือกำลังนั่งเวทแล้วก็นั่งคิดในใจอยู่นะครับว่าระหว่างชุดวาเนี่ยนะครับกับชุดบ้านกิลผมจะเอาอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเทใจไปทางชุดบ้านกิลนะครับก็คือชุดนี้แหละนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือชุดที่ผมจะใส่นะครับ2ตัวนี้ยังไม่แน่ว่าจะใส่อะไรนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จเมื่อไหร่ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของประดับครับประดับหลายคนก็ถามอีกว่าเฮ้ยพี่สรุปถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเซตจะต้องไปใส่อะไรนะครับผมใส่อันนี้ครับก็จะต้องเป็นในส่วนของอันนี้ครับถ้าเราสุ่ม50เนี่ยเราก็รอประดับอันนี้ได้เลยนะครับก็คือประดับสเตนนะครับซึ่งมันจะคูณสเตนนั่นแหละนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ตามที่เรารีไฟล์เรารีไฟล์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่บอกเลยว่ามันจะคุ้มค่ามากถ้าเกิดว่าสเตนคูณแบบให้มันเลย300 400 500ขึ้นไปอ่ะนะครับถ้าจะเป็นไปได้แบบว่าประโยชน์สูงสุดเลยคือ600แต่เอาจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับประมาณสักสเตนรวมในตัวประมาณสัก400 500ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับผมก็ใส่ทั้ง2วงนะครับผมแล้วก็พยายามตีบวกเยอะๆนะครับบวก4บวก5ก็ได้ยิ่งดีถ้าบวก6ได้ยิ่งแบบ very good นะครับผมและนี่ก็คือที่ผมจะใส่ส่วนทาริสแมนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้มันต้องใส่ทาริสแมนวิทสเตนหรือเปล่าไม่นะครับถ้าเป็นในส่วนของทาริสแมนเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นทาริสแมนตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยเป็นทาริสแมนเจาะเกาะของโอซิริสนะครับเพราะเราจำเป็นต้องใช้นะครับ final prepen นะครับของไอ้เจ้าโล่อันนี้นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของอัปเกรดเนี่ยที่เป็นพีเพนนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องกดการ์ดพวกเพนเนี่ยนะครับออกบางส่วนแล้วก็ใส่พวกดาเมจโบนัสเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่ว่าดาเมจโบนัสเนี่ยมันจะมาจากในอาวุธเงาด้วยนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครเล่น2มือก็จะเป็นตามนี้นะครับแบบที่ผมเล่นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเล่นมือเดียวก็บาบาบลาต่างๆนานาแล้วแต่ความคิดแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่เล่นได้หมดนะครับเอาที่ความชอบเล่นให้มันสบายใจทำง่ายนะครับผมไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ไม่รู้จะได้เล่นไปถึงเมื่อไหร่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือแม่งเลวมากจากตอนแรกเนี่ยนะครับเหลือ KVM มาไว้เป็นความมันตอนนี้ KVM ก็เริ่มไม่มันแล้วนะครับทั้งบัคตัวละครทั้งบัคค้างสถานะยืนค้างยืนนิ่งโอเคช่างแม่งเถอะบาบาๆนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนที่ผมสุ่มเนี่ย800เหรียญเป็นยังไง Go นะครับเมื่อกี้ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซตที่ผมต้องการจะใส่หวังว่าหลายๆคนจะรู้แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครได้ดูไลฟ์ดูอะไรเนี่ยผมก็บอกตลอดนะครับส่วนไอ้พวกที่ไม่รู้เนี่ยก็รู้ไว้ซะนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำตอนนี้เฉยๆนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ผมอาจจะตีบวก6ของขาวก่อนก็ได้หรืออาจจะไม่ตีก็ได้
มันอยู่ที่อนาคตนะครับไม่ต้องมีอะไรไปกะเกณฑ์แล้วไม่ต้องทำตามผมผมบอกแล้วนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นของที่เราอยากจะได้นะครับก็คือเจ้าตัวขวานกับแหวนนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราหมุนแบบ10ไปเลยครับผมมาลองดูดิเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยหมุนแบบนี้เนี่ยมันมักจะได้ของที่เราต้องการบ่อยเหรอเหรอไปดิซ้ายบนโอ้โหมาถึงก็มีดเลยโอ้ยมาถึงก็สร้อยวิทโอ้ยโอ้โหโล่ดาเมจโบนัสว่ะโล่ตรงสายว่ะแต่พอดีว่าพี่ไม่ได้ใช้อย่านอนนะครับอันนี้ได้มาก็เก็บไว้ก็ได้หรือจะไปย่อยทิ้งเดี๋ยวดูอีกทีนะครับได้ฟ้ามากี่ชิ้นเองวะเนี่ย1 2 3โอ้โหได้ฟ้า3ชิ้นเองทุเรศสิ้นดีดูอย่างนี้นะแม่งสุ่มทีละอันดีกว่านะไหนลองไปย่อยดิเราจะได้สุ่มแบบ10ชิ้นอีกรอบป่ะเราจะต้องวิ่งแลกอยู่อีกกี่รอบเนี่ยอีกนานแค่ไหนเนี่ยปั๊บโอเคแลกไปครับตึ๊ด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 กดไปครับอะไรที่เราไม่ต้องการอะไรที่เราไม่ต้องใช้นะครับผมเข็มขัดช้างนะครับพบยังวะก็ลองกดย่อยไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเหลือโล่นี่หว่าไม่เอาเก็บไว้ทำอะไรย่อยทิ้งไปเลยเรามันสายตรงนะครับสองมือไม่มีคำว่าวอกแวกทิ้งนะครับเรียบร้อยไปเหลือเหรียญไม่พอว่ะดังนั้นเราก็ต้องแบบตุ่มแล้วก็เดินไปย่อยตุ่มแล้วก็เดินไปย่อยนะครับมันจะมาให้ผมไหมเนี่ยขวานน้อยน่ารักไป go ปั๊บมาแล้วขอแบบแจ่มๆโอ้โหมึงจะลงตามาทำไมอะไรวะน่าต้องการขวานน่ะขวานน่ะโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่าสุ่มแบบเดียวนี่ของฟ้าแม่งออกบ่อยว่ะรู้งี้ทีหลังแม่งผมมานั่งสุ่มแบบเดียวๆดีกว่าว่ะไหนลองดูอีกทีดิจับไปรูดขึ้นฟ้าฟื้นฟ้า2ที3ทีกดตรงนี้ขวาบนซ้ายบนปุ๊บปั๊บอะไรวะน่ะได้คาถาว่ะไปต่อครับผมเตี้ยโอ้โหขวานมือเดียวอะไรวะแม่งได้แต่ของขาวของฟ้ามาเนี่ยมาบ่อยอยู่นะแต่มาดันมาเป็นชุดอย่างเงี้ยมาทำมะเขือพวงอะไรวะนะปึ๊บโอ้โหรองเท้ามาอีกแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยอารมณ์เสียจริงๆเลยเซต50จะมาทำไมเนี่ยเห็นแล้วเพียยังไงยังไงดีเนี่ยไม่รู้จะกดสูตรแบบไหนแล้วเฮ้ยโอ้สมุดฟ้าไปอีกทีดิปั๊บเอ้ยนะโมนะโมนะโมเฮ้ยจุ๊บโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยขวาน2มือแต่มึงเสือกเป็นขวานขาวฮะโธ่มึงจะเอาขาวมาทำไมวะน่ะเอาของฟ้าสิลูกนี่แม่ง800เหรียญเลยนะนี่ทั้งแบบว่าลงดันทั้งขอของเขามาบ้างแล้วก็เอาของที่แบบตัวเองได้มาจากดันเนี่ยมาย่อยย่อยย่อยแล้วก็เก็บไว้แล้วนี่เป็น800เหรียญไม่ใช่น้อยเนี่ยโหถ้าไปขายเป็นเงินนี่ไปทำอะไรได้ไปชิ้นมันอันเลยเนี่ยมาจริงผมก็สุ่มไปแล้วหลายรอบนะครับแต่ว่ารอบนี้มาอัดคลิปไปดูแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากดูพี่ว่ามันจะสุ่มยากขนาดไหนเอ้ามึงแหกตาดูเลยเนี่ยกูบอกเลยว่าแม่งยับจริงๆโอ้โหขวาน2มือขาวมาอีกแล้วมาทับมาขยันอ๋อหรือว่ากูลืมพูดกูบอกว่าขวาน2มือมาอ๋อกูไม่ได้บอกว่าของฟ้ามาทุยไอเวนเอ้ยอะไรวะเนี่ยยังไงเนี่ยจะกดสูตรไหนดิเนี่ยกดกลางลูกบอลแม่งก็สีขาวไปดิไปใหม่ดิลูดขึ้นปื๊ดปั๊บไหนปล่อยให้มันดิ้นนี่ให้มันดิ้นให้ใจขาดออกมาโอเคมาแล้วปั๊บยังไงเราจะกดตรงไหนดีข้างบนลูกดีไหมกดแบบข้างบนลูกกลางลูกแล้วกันโอ้โหขวานขาวมาอีกแล้วมันขยันมาแล้วเกินวะอะไรวะน่ะเฮ้ย
ขอแจมๆหน่อยดิลูกให้พ่อได้ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้างโอ้โหเรียบร้อยปะแม่งมอตายกูขี่ยางกระแตกกันเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยแม่งไปกลับไปกลับอยู่เนี่ยย่อยไป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 เออเหลือไอ้นี่ไว้แหวบรอบหน้าตุ่มแบบนี้แม่งเลยปะล่ะตุ่มแบบร้อยเหรียญไปเลยอ่ะตุ่ม60แม่งไปเลยเผื่อแม่งจะออกให้ผมเออจะพัดจะผูกใครจะไปรู้แย่ไปดิโอ้โหสมุดฟ้ามาอีกแล้วโอ้อะไรกันลูกพี่ลูกไม่เล่นท้าอารมณ์เสียเอ๊ะนี่มันอาริสแมนหรือว่าสมุดวะสมุดนั่นแหละบุ๊กเออเกี่ยววะไม่น่าจะเกี่ยวนะบุ๊กเฮ้ยลูกขอแจมๆหน่อยจ้าลูกขอแจมๆหน่อยจ้าปั๊บเข้าให้เอ้ยปั๊บอะไรวะน่ะโอ้สเตนวิทไม่ใช้เว้ยทีนี้ทีนี้ขอตรงหน่อยขอตรงหน่อยทรงเยอะโอ้โหประดับมาคู่เลยวะไรวะเนี่ยไปอีกรอบนึงครับมาก็มาแบบว่าตรงให้ผมหน่อยก็ไม่ได้แหมยังจะมาแบบกั๊กกั๊กอะเขาเรียกอะเนี่ยดูไว้เลยนะครับน้อนๆบอกเลย800เหรียญเอสเคเรียกข้าว่านายอึดอึดโอ้ยปากโอ้มึงจะมาทำไมเอาไอ้คุณหัวมึงเอ้อขอตั้งแจมวนวนเงินวนวนตั้งสองสามรอบปุ๊บปั๊บปุ๊บโอ้โหธนูเออตายรอบสุดท้ายแล้วผมว่านะครับมึงไม่ต้องสั่นแล้วไอ้เหี้ยยางกระแตกก็เนี่ยรถอะแม่งเอ้ยวิ่งไปกลับเมื่อยก็เมื่อยโอเค57ได้รอบสุดท้ายแล้วครับเห็นไหมผมบอกแล้วโชคชะตาพาให้ผมอะเล่นของขาวนะครับตัวแม่งไม่รู้กี่พันเหรียญแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับผมแค่เพิ่งมาอัดรอบนี้รอบสุดท้ายหรอกสงสัยแบบว่าไอ้เงาะมึงจงเล่นชุดขาวยิงยาวไปจนเปิดจนเลิกเล่นอ่ะโอ้โหได้ธนูอีกแล้วโอ้ชีวิตกูบัดตบจริงๆเลยได้ขวานสองมือก็ขวานขาวเออโอเคก็เอาแม่งแค่นี้นะครับถึงไม่ย่อยยังไงก็ไม่พอแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการสุ่มกาชาของผมและอย่าลืมครับเซตที่ผมจะใส่ในอนาคตผมก็วาดบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ทำก่อนได้ก็ทำไปเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ทำครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ตกปลาแล้วเริ่มตกปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมทีบวกแล้วนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไปแม่งเลยครับผมไม่ต้องสุ่มแม่งแล้วเดี๋ยวผมไปตกปลามารอเลยไอปลาบอลลูนสีชมพูเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยววะมันต้องเป็นสีน้ำเงินดีวะเนาะโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูได้เลยครับใกล้จะถึงเวลาตีบวกของผมแล้วนะครับยังไงก็คงจะเล่นเซตขาวนี่แหละยาวๆไปเลยดีกว่านะครับผมเล่นจนเปลี่ยนเกมแม่งไปเลย โอเคนะครับยังไงก็ฝากกันแล้วกันนะครับผมเงาะ Channel นะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะน้อนๆจุ๊บๆบ๊ายบายนะจ๊ะ